ชี่ยเพลงแกนี่หว่าพี่หมูเอาเพลงของเจย่าไปให้คนอื่นร้องได้ไงเจต้าเขาทำไว้ดีมากเธอน่ะมันปนระวังแล้วมาดูคอนเสิร์ตนะนิ่งกันเชียวกลับบ้านไปนอนไหมสู้เกต้าก็ไม่ได้คนนั้นน่ะของจริงเข้าใจนะว่าเกต้าเนี่ยมุ่งมั่นมากเห็นได้ชัดแต่สำหรับเราสิ่งที่เกต้าขาดสำหรับการเป็นนักร้องดังคือหน้าตาจารุณีเรื่องเธอเป็นยังไงฉันกินยาแล้วก็หลับไปตอนที่กินคิดว่ามันมากพอที่จะไม่ตื่นขึ้นมาอีกฉันยังไม่ตายสินะฉันหยุดออกไปอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะทำบุญไปให้ออกไป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 ต้องไปหาหมอจะเป็นไวรัสตัวจารุณีจะไปไหนแต่เช้าน่ะเออมาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยล่ะไม่สบายจ้ะพ่อจะออกไปซื้อยาจริงไงพ่อนี่ฉันเองนะอย่าพึ่งใจตำรวจนะฉันกลายเป็นแบบนี้ได้ก็ไม่รู้ตื่นมามันก็เป็นแบบนี้เลยนี่ฉันเองจริงนะก็แกไงจะใครล่ะถึงฉันจะจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ฉันก็จำลูกฉันได้นะโอ้นี่มันจารุณีแล้วนี่จะไปโรงเรียนแล้วเหรอพ่อแกอย่ามาว่าอะไรฉันนะถึงฉันจะเป็นอัลไซเมอร์แต่ฉันก็จำลูกของฉันได้มานี่มาหาข้าขนมเก็บเหรียญไว้ให้นี่นะเดี๋ยวพ่อนับให้นะลูกนะตังค์ไม่เยอะเลยซื้อขนมที่โรงเรียนข้าวด้วยนะลูกนะไปหรือเปล่ามันคำถามที่ดังในใจถ้าในวันนั้นเราทำแบบนั้นมาในวันนี้จะเป็นอย่างไรสายไปหรือเปล่ากี่ทีแล้วที่ต้องเสียดายรู้อย่างนี้จะทำอย่างนั้นรู้อย่างนั้นจะไม่ปล่อยไปคิดแบบนั้นและคิดแบบนั้นเธอฉันได้ย้อนกลับไปอยากแก้ไขคิดแบบนั้นก็คงไม่ได้อะไรเธอไม่อาจย้อนเวลาถ้าต้องเสียใจที่ทำลงไปดีกว่าเสียในที่ไม่ทำอะไรคงต้องเสียใจถ้าปล่อยให้โอกาสเพียงครั้งเดียวตกหล่นหายได้ยินเสียงใจมันพูดยังไงแค่ฟังหัวใจแล้วตามมันไปไม่มีคำว่าสายในโพจนานุกรมของ
ังเพลงนี้อีกแล้วนะครับท่าทางจะชอบมากเลยนะครับว่าแต่นักร้องคนนี้นี่รุ่นพี่ใช่ไหมชื่ออะไรนะเจย่าแล้วเธอรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอผมก็ต้องรู้จักสิครับก็ผมจะจีบพี่ผมต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดสิว่าพี่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่าพูดอย่างนี้นะมันไม่เหมาะสมไม่พูดหรองั้นเขียนที่ทำให้รำคาญงั้นเอาไว้วันหลังถ้าเกิดพี่คิดถึงผมเอ้ยพี่ไม่เบื่อผมอ่ะตะโกนเรียกผมนะผมรอได้ไม่รีบอ่ะงั้นไปทำงานแล้วนะอ่ะเอาคืนไปขอบคุณครับได้แต่ฝันหวานได้แต่เพ้อควรสำหรับฉันน่ะความรักไม่ใช่เรื่องจำเป็นในชีวิตเลยฉันมีพ่อต้องดูแลมีนักเรียนให้อบรมมีชีวิตที่เป็นระเบียบเท่านั้นก็วุ่นวายพอละแล้วยิ่งรักต่างวัยมันมีได้แค่ในนิยายเท่านั้นแหละฉันไม่ใช่คุณหญิงกีรตินะที่จะยอมเปิดใจไปรักกับนพพรได้ไม่มีทางหรอกคนอื่นคอรหาแย่ยืนเพ้ออะไรกันแม่แหกมีผู้ชายมาจีบอีกแล้วจังอ่ะโอ้ฮะเอาน่ะสรพงษ์แต่งงานจนเลิกเมียไปแล้วก็เหลือแต่จารุณีลูกพ่อคนเดียวนี่ล่ะไม่เคยมีผัวให้พ่อเห็นเลยอาจารย์ดาวรุ่งมีนมือปาไว้บอร์ดอันดับหนึ่งของโลกสาขาความแม่นกลับมาพังงาดอีกครั้งหลังเปิดเทอมนักเรียนคนไหนโดนปาไว้บอร์ดกลางหัวได้เป็นคนแรกของเทอมนี้รับรางวัลจากแอดมินไปเลยอย่าปล่อยให้ความต้องการและความรู้สึกมาอยู่เหนือคำว่าผิดชอบชั่วดีเพราะถ้าเราทำทุกอย่างตามที่ใจคิดเราก็ไม่ต่างจากสัตว์อื่นๆเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องหัดยับยั้งชั่งใจพอแม่เอาดีเอาดีมึงเดือนนี้เขาให้กี่โควต้าวะยังไม่รู้หน้าที่ตัวเองอีกประกาศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จารุณีวงศ์สว่างที่ได้รับตำแหน่งครูแม่แบบปีที่15ติดต่อกันพิธีมอบรางวัลหน้าเสาธงจะมีขึ้นในวันพุธนี้ฉันสวยปะแกดูดิผมสีแดงเหมือนแอร์เรียลตัวบอสมา
ธอมีสิทธิ์อะไรมาทำสีผมแบบนี้หนูก็แค่อยากให้รางวัลชีวิตตัวเองไงคะอาจารย์ที่อาจารย์ทำอ่ะเหนื่อยมากเกินไปเหรอคะแต่มันต้องทำขนาดนี้ได้เหรอวะแต่กูก็เห็นเขาทำหน้ารู้สึกผิดอยู่นะเว้ยเอาจริงๆอีมันก็ผิดเองอะมึงไม่ได้ปะแล้วต้องแสดงออกดิให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่สมควรอาจารย์เขาต้องรับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะมันเกินไปจริงเราต้องพูดอย่าเงียบผมในฐานะผอ.ขอมอบใบประกาศนียบัตรดิฉันเรียนที่นี่จบที่นี่จนมาเป็นครูที่นี่สารพัดวิทยาคือทุกอย่างในชีวิตฉันต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะรางวัลนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าที่ฉันคิดและทำมาทั้งชีวิตนั้นมันถูกต้องฉันจะตอบแทนโรงเรียนนี้ให้ดีที่สุดมีเพื่อนใหม่หนึ่งคนนะจ๊ะเชิญแนะนำตัวเลยจ้ะชื่อจินนี่จ้ะไปนั่งที่เลยจ้ะมานั่งนี่นั่งนี่เดี๋ยวยายให้นะนี่นี่ระแวงอะไรอ่ะคิดว่าจะโดนแกล้งเหรอฮะจะบอกอะไรให้นะไม่มีใครเขาแกล้งเธอหรอกจ้ะเสียเวลาโรงเรียนเนี้ยเขาแกล้งครูสนุกกว่าอีกใช่ปะเลิกระแวงแล้วหยิบหนังสือแม่ละหายประจำพักเที่ยงพวกเธอไม่อ่านหนังสือกันหรอโอ๊ยนี่ฉันคิดว่าอาจารย์จารุวีเนี่ยจะมีคนเดียวบนโลกที่โง่เจนใหม่ขึ้นมาอยู่เนี่ยผมถูกร้องเรียนผมอยากให้คุณช่วยทำอะไรบางอย่างอะไรครับผอ